This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โซเชียลมีเดียครับมันเหมือนอารมณ์ว่าเราอยู่ในบ้านแต่เราเปิดประตูบ้านไม่ได้ล็อกอ่ะพอคนอื่นเห็นว่าใช่แหละมันเป็นพื้นที่ของเธอแต่เธอไม่ปิดประตูบ้านนี่ฉันก็เลยเดินย่ำเข้าไปเลยพอคิดว่าเจ้าบ้านคงไม่ว่าอะไรพอลงรูปปั๊บเอ้ยเราเข้าไปเม้นหน่อยว่ามันช่องเปิดให้เม้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าตัวเรามีสิทธิ์จะเดินเข้ามาในบ้านเขาได้ตลอดเพราะงั้นถ้าเจ้าบ้านไม่อยากถูกคอมเมนต์เราจำเป็นจะต้องปิดประตูบ้านมากกว่าปิดประตูบ้านก็คือการบลายไม่ให้เห็นเมื่อไม่ถูกเห็นคนก็ไม่รู้จะเม้นอะไรจะเดินไปไหนเพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียครับมันคือสถานที่ที่เราสามารถถูกคนเป็นล้านมองเห็นและเราจะคาดหวังให้คนล้านคนนั้นน่ะคิดแบบเดียวเป็นไปไม่ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะไม่รู้ว่าใครเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือเจ ความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยได้โพสต์ลงในโซเชียลนะคะด้วยความสุขนะจะไปกินไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะคนข้างหลังเรานะคะจะเป็นใครก็แล้วแต่เนาะที่มีความสำคัญกับในชีวิตเราเนี่ยเขากับไม่โอเคกับความสุขของเราตรงนี้เดี๋ยวคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์นครับสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าปรึกษาหรือว่าจะเรียกว่ามาคุยกันเถอะในหัวข้อนี้คือก็เป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าเออมันก็มีใครหลายๆคนเจออันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังก็เลยอยากจะแบบได้เอาหัวข้อนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักจิตวิทยาว่าเขามีมุมมองความคิดอย่างไรซึ่งคุณเอิญก็คงจะให้แนวคิดได้แหละเนาะอย่างที่บอกไปว่าบางทีการโพสต์ในโซเชียลเนาะก็จะเป็นดาบสองคมได้ไหมไม่แน่ใจโพสต์เรื่องของความสุขก็จะมีคนที่มาแบบก็มีความสุขดีเนาะแต่ว่าคนที่มาเม้นต่อหรืออะไรต่อหรืออะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นคนในครอบครัวเราอะที่เขาไม่ได้แบบว่าเออมีความสุขก็ดีนะไปหาความสุขบ้างไม่ได้ร่วมยินดีด้วยแต่แบบมาเป็นโมเมนต์แบบไม่เห็นดูแลฉันบ้างเลยไม่ได้กลับมามองบ้างเลยว่าอยู่กันแบบไหนไม่ได้เที่ยวไหนเลยแต่เธอไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งในอีกมุมนึงที่อันนี้ก็เพื่อนเล่าให้ฟังนั่นแหละคือการที่เพื่อนของเพื่อนเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไปพาครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณแม่ของเพื่อนไปโพสต์ตัดพ้อน้อยใจว่าลูกตัวเองอ่ะไม่ทำแบบนี้บ้างเลยไม่มีเวลาให้พอลูกตัวเองมาเห็นเพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันหมดนะเนาะก็รู้สึกแย่ก็เราก็แบบทำไมถึงต้องถ้าเม้นในโพสต์ตัวเองยังพอเข้าใจอันนี้ไปเม้นในโพสต์ของเพื่อนแต่ถามว่าแม่เขารู้จักไหมรู้จักนะรู้เลยว่าอะไรก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะสาวถึงตัวขออนุญาตไม่ให้ฟังตอนนี้ไม่ให้ข้อมูลประมาณเนี้ยมันเกิดโมเมนต์แบบนี้ขึ้นในโซเชียลมีเดียแล้วนะใช่ครับทีนี้เรื่องพวกนี้ต้องดูก่อนว่าที่คุณแม่เขาโพสต์ในกระทู้คนอื่นใช่ไหมที่แบบหมายถึงว่ามีครอบครัวเรากับครอบครัวคนอื่นครอบครัวคนอื่นไปเที่ยวมาแล้วแม่ของเราก็เลยไปคอมเมนต์ของครอบครัวอีกคนนึงเพราะว่าเขาพาไปเที่ยวเขาพาไปเที่ยวทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องดูคือ เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านั่นคือข้อแรกตัวเราเองเฮ้ยอาจจะได้ละอาจจะละเลยบางอย่างก็ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องมองให้กว้างๆครับว่าตัวเราอาจจะเผลอละเลยไปก็ได้ว่าเราไม่ได้มีเวลาเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับแม่เราก็ได้แล้วทีนี้พ่อแม่เราไม่มีทางออกไม่รู้จะระบายกับใครบางครั้งพอเหมือนกับเขาเห็นภาพคุณแม่พอเห็นภาพปุ๊บเลยถูกกระตุ้นถึงความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกแบบไม่ได้แบบถูกใส่ใจพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับก็เลยอาจจะแค่พิมพ์แบบตอบสนองตามอารมณ์ซึ่งหน้าแค่อยากบอกความรู้สึกเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะแค่อยากพูดความรู้สึกแต่ด้วยความที่อาจจะขาดการยั้งคิดบางอย่างมันก็เลยดูไม่ค่อยเหมาะสมในเรื่องโซเชียลมีเดียสมมติถ้าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับบางทีจุดนี้ก็เป็นเหมือนสัญญาณที่ตัวเราในฐานะลูกเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยหรือจริงเราควรจะแบ่งเวลาเราควรจะแบบได้จัดสรรบางอย่างเพื่อดูแลท่านหรือเปล่าแล้วบางทีพอเราได้จัดสรรดูแลตรงนี้ปุ๊บบางทีความรู้สึกเขาก็จะดีขึ้นการตัดพ้อหรือการคล้ายๆแบบไประบายออกที่อื่นเนี่ยอาจจะหายไปเนาะกับอันที่สองครับบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราไม่ได้ให้นะเราอาจจะได้ให้เยอะแล้วพอสมควร
ทีนี้เลยต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วตัวคาแรคเตอร์คุณแม่ของเราเนี่ยครับเขาเป็นคนที่อยากได้แล้วอยากได้อีกหรือเปล่าไม่มีทางพอหรอกจะเอาอีก อย่างเงี้ยฮะพอจะเอาอีกปั๊บหมายความว่าเราทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีทางพอแล้วเขาจะยังพูดอย่างเงี้ยไปดูลูกที่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนครับเราคงรู้สึกเหมือนกับว่าที่ฉันทำไปทั้งหมดมันยังไม่พออีกหรอมันจะเกิดการตัดพอน้อยใจเหมือนกันค่ะถูกไหมครับแล้วมันก็อาจจะแบบมีจุดที่เราทั้งรู้สึกไม่ดีกับแม่แล้วก็อาจจะมีทั้งส่วนที่รู้สึกว่าฉันต้องทำเพิ่มอีกใช่ไหมมันก็เป็นการกดดันตัวเองเพิ่มทีนี้สมมติถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่ฉันทำไม่มากพอฉันก็ทำแล้วล่ะตามระดับที่ควรจะเป็นแต่แม่ต่างหากที่ไม่รู้จักพอสมมติเรื่องนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าแม่เราก็เป็นคนอย่างนี้แหละค่ะแล้วถ้าโตเราไปบ้าจี้กับประโยคของคุณแม่มากไปว่าแม่ทำแล้วแบบเราต้องทำอีกแม่พูดตัดพ้อปั๊บเราต้องทำอีกตัวเราจะทุกข์มากกว่าเดิมทำไปก็ไม่พอทำไปก็อาจจะแบบไม่ได้แบบถึงจุดที่รู้สึกเห็นคุณค่าหรือขอบคุณด้วยซ้ำค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องได้อยู่แล้วก็ได้นะเพราะงั้นลูกทำอะไรให้ไม่ต้องนึกขอบคุณหรอกต้องฉันต้องได้อยู่แล้วก็เลยแบบกลายเป็นว่าไม่มีทั้งกำลังใจไม่มีทั้งจุดของการชื่นชมให้รู้สึกว่าเราได้ใจฟูอ่ะจากการได้ทำให้คุณแม่บางครั้งก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันสำหรับบางเคสนะครับเขาจะต้องรู้สึกอย่างนั้นแหละและเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถ้าตัวเราไปใส่ใจมากว่าเรามีความคาดหวังว่าแม่ฉันควรทำแบบนี้แม่ฉันควรจะพูดแบบนี้แม่ฉันไม่ควรทำอันนั้นอย่างเงี้ยฮะพอเรามีความคาดหวังแล้วแม่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังให้เป็นตัวเราก็จะมานั่งเดือดเนื้อร้อนใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเอาคำว่าแม่พักไว้ก่อนแล้วลองพิจารณาว่าสุภาพสตรีท่านนี้ค่ะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนบุคลิกนิสัยใจคอยังไงเราอาจจะไม่ได้มีความประหลาดใจกับสิ่งที่เขาทำเลยก็ได้นะกับการที่เขาไปโพสต์ตรงนั้นตรงนี้พูดตัดพ้อตรงนั้นตรงนี้ครับบางครั้งครับการพูดตัดพ้อสำหรับบางคนเราต้องใช้คำว่าสำหรับบางคนคือเครื่องมือทางอ้อมในการที่จะบงการเราเพื่อให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการบางทีเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับโซเชียลมันมีอิทธิพลในความใครมาเห็นมันก็อาจจะสะท้อนออกมาได้เหมือนกันพูดแบบพูดสะท้อนพูดอ้อมพูดแบบหวานๆโอ้มันเกิดขึ้นได้หมดนะครับทีนี้ผมเลยต้องบอกคุณผู้ชมเอ้ยคุณผู้ฟัง คุณผู้ชมบอกคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้ผมต้องบอกกว้างๆเพราะแต่ละครอบครัวครับบุคลิกคนในครอบครัวไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่คุณแม่ทุกคนไม่ใช่คุณพ่อทุกคนที่จะเป็นผู้ที่ขัดเกลาตัวเองมาดีแล้ว แต่บางคนนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีความสามารถที่จะให้กำเนิดคนได้แต่ตัวเขาอาจจะไม่ได้ผ่านชีวิตที่ถูกขัดเกลามาดีพอค่ะเพราะงั้นเราก็เลยเกิดมาพร้อมกับการพบว่าโอ้แม่เราไม่ได้แบบเป็นเซฟโซนอ่ะแม่เราไม่ได้ปลอดภัยพ่อเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เราสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องแต่กลายเป็นว่าพ่อแม่เราอาจจะเป็นคนท็อกซิกซะอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะคล้ายๆเกิดมาพร้อมกับการไม่มีตั๋วใบนั้น การไม่ได้เกิดมาพร้อมกับการที่พ่อแม่มาพร้อมเลยแต่เราแค่กำเนิดขึ้นมาจากคนที่สามารถผลิตลูกได้ผลิตทายาทได้แต่เขาอาจจะยังไม่ได้ขัดเกลาตัวเองมาดีพอทีนี้ถ้าเราพอจะเห็นว่าอ๋อโอเคพ่อแม่เราเขาก็เป็นอย่างนี้แหละด้วยแบ็คกราวด์เขาด้วยคุณภาพใจเขาด้วยความเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเป็นอย่างนี้แหละตัวเราอาจจะไม่ร้อนใจเลยก็ได้นะครับกับสิ่งที่เขาพิมพ์แค่อาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะว่ามันทำให้แบบเหมือนเป็นการไปฉีกหน้าหรือเป็นการทำให้อับอายต่อหน้าคนอื่นแต่เราจะไม่ร้อนรนจะไม่บ้าจี้กับตัวเขาอะในบางมุมในเคสอย่างเงี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาก็มองในแง่มุมที่ว่าด้วยความที่ท่านอายุมากแล้วอาจจะมีมุมโมเมนต์ของความเหงาความน้อยใจอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแล้วการที่ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานโดยตรงเลยเนี่ยก็แน่นอนว่ามันอาจจะมีโมเมนต์ของความรู้สึกว่าอยากให้กลับมาดูแลก็เหมือนกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอ่ะลูกหลานจะกลับบ้านทีก็ปีหนึ่งหนสองหนใช่ไหมคะเทศกาลยาวๆมันก็คงจะเป็นฟีลลิ่งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาใช้โซเชียลเนี่ยในการที่จะเป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สะท้อนไปให้กับลูกได้เห็นแต่เป็นการสะท้อนที่แบบว่าลืมไปว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ในสังคมโซเชียลเนี่ยเราโพสต์การกินอยู่กินดีอยู่ดีหรืออะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะอวดนะแต่มันเป็นโมเมนต์ของความสุขอ่ะก็มีความสุขอ่ะฉันก็อยากจะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ความทุกข์เราก็ไม่อยากมาโพสต์ให้ใครเห็นก็แค่นั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าในพื้นที่ของเราที่มันเป็นความเป็นส่วนตัวแต่อย่าลืมว่าพอความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยแต่เราเปิดสาธารณะมันก็ไม่ส่วนตัวใช่ป่ะถ้าจะส่วนตัวก็ต้องเป็นเปิด private เลย private only me เห็นคนเดียวฉันเท่านั้นใช่ใช่มันพอมันออกไปสู่สาธารณะ
จะบอกว่าพื้นที่นี้ส่วนตัวก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมาแขวะจะมาแบบโหท็อกซิกใส่เราแบบนั้นก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าโซเชียลมีเดียครับมันเหมือนอารมณ์ว่าเราอยู่ในบ้านแต่เราเปิดประตูบ้านไม่ได้ล็อกอะไม่ปิดประตูด้วยคือแบบเป็นพื้นที่ของบ้านเราถูกไหมครับพอคนอื่นเห็นว่าเอ้าใช่แหละมันเป็นพื้นที่ของเธอแต่เธอไม่ปิดประตูบ้านนี่ฉันก็เลยเดินย่ำเข้าไปเลยเพราะคิดว่าเจ้าบ้านคงไม่ว่าอะไรซึ่งเราเข้าใจว่าการใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ใช้เพราะว่าพอลงรูปปั๊บเราเห็นรูปเอ้ยเราเข้าไปเม้นหน่อยว่ามันช่องเปิดให้เม้นตลอดเวลานั่นหมายความว่าตัวเรามีสิทธิ์จะเดินเข้าไปในบ้านเขาได้ตลอดค่ะเพราะงั้นถ้าเจ้าบ้านไม่อยากถูกคอมเมนต์เราจำเป็นจะต้องปิดประตูบ้านแล้วมากกว่าปิดประตูบ้านก็คือการบลายไม่ให้เห็นค่ะการทำให้แบบคนอื่นไม่เห็นเมื่อไม่ถูกเห็นคนก็จะไม่รู้จะเม้นอะไรจะเดินไปไหนเนี่ยฮะเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าตัวผู้ใช้เองก็ต้องระมัดระวังเพราะเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียครับมันคือสถานที่ที่เราสามารถถูกคนเป็นล้านมองเห็นแล้วเราจะคาดหวังให้คนล้านคนนั้นอ่ะคิดแบบเดียวเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่เพราะแต่ละคนมันจะมีพื้นหลังมีภูมิหลังมีบุคลิกมีทัศนคติแตกต่างกันอยู่แล้วฮะเพราะงั้นถ้าตัวเราอยากปลอดภัยทางแรกที่แบบเอาง่ายที่สุดเลยคือการไม่โพสต์หรือถ้าอยากจะโพสต์นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยชอบโพสต์เป็นไดอารี่เอาไว้ย้อนดูทีนี้ประเด็นคือเราสามารถโพสต์แบบที่ไม่เปิดให้สาธารณะเห็นได้ไหมล่ะได้สิมันหรือจริงๆลึกๆได้หรือจริงลึกๆตัวเราอยากให้สังคมเห็นเราถึงไม่เลือกที่จะตั้งเป็น private อ๋อเพราะมีนะบางคนใช้โซเชียลมีเดียเป็นสำหรับเป็นไดอารี่แท้จริงเลยเขาจะกดเลือกให้เป็นแค่ตัวเองเห็นเพราะเขาตั้งใจไว้เป็นแบบเหมือนคลาวที่เก็บสะสมไดอารี่อ่ะก็วนมามันก็จะขึ้นมาให้ดูปีนึงผ่านไปแล้ววันนี้นั่นคือการใช้เพื่อตัวเองจริงๆแต่บางทีครับเลือกในใจเราอ่ะเรามีความรู้สึกอยากถูกซัพพอร์ตอยากมีคนกดไลค์อยากมีคนร่วมยินดีร่วมพูดคุยกับประเด็นที่เรากำลังแฮปปี้นั่นคือความรู้สึกธรรมดาของผู้คนอ่ะที่เวลาสำเร็จบางอย่างมีความสุขบางอย่างเราอยากให้คนมาชื่นชมกับเราค่ะมันเป็นความปรารถนาเชิงสังคมฮะเราก็เลยมีความรู้สึกนี้แฝงเข้าไปเลยทำให้เราเปิดสาธารณะค่ะและหวังว่าหวังลึกๆเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะหวังลึกๆว่าจะมีคนมากดไลค์ให้เราจะมีคนมาคอมเมนต์แบบเฮ้ยดีจังเลยกับเราบ้างแสดงว่าเราก็โหยหาสิ่งนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าบังเอิญว่ากลายเป็นว่าคนข้างหลังเราคนในครอบครัวเราหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้สึกว่าทำไมแฮปมารู้สึกยินดีกับเราแต่มีหลายคนนะคะที่โพสต์แล้วก็ผู้ใหญ่ก็มายินดีหรือแสดงความยินดีหรืออะไรเงี้ยคือเราจะบอกว่าผิดขนาดนั้นไหมที่มาเม้นแบบไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของความน้อยอกน้อยใจหรือว่าอะไรก็มีได้ใช่ครับใช่พอจังหวะพอดีตรงนั้นอะไรเงี้ยด้วยเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมว่ามันมีสิ่งให้เราเรียนรู้ได้หมดแหละเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีพอเขาเม้นเขาอาจจะแบบไม่กล้าสื่อสารกับเราตรงๆเขาก็เลยสื่อสารกับเราด้วยการอ้อมๆด้วยการพิมพ์จะได้ไม่ต้องเผชิญหน้าแต่แบบโอ้โหผลมันร้ายแรงบางทีคนพิมพ์อาจจะไม่คาดคิดก็ได้ว่ามันแบบทำให้สังคมมันรับรู้อ่ะใช่แต่ตัวเรารู้สึกว่าโอ้โหอะไรนะแม่ทำให้หนูรู้แย่ต่อหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะรู้สึกอีกอย่างนึงใช่ใช่เพราะงั้นการพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าการบอกความรู้สึกในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเวิร์กหรอกถ้าเป็นอารมณ์ทางลบส่วนใหญ่ข้อความจะทำให้เกิดการตีความได้มากกว่าอีกครับบางทีไม่มีโทนเสียงอ่ะไม่มีสีหน้าไม่มีแววตาเราเลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันซีเรียสระดับไหนเราอาจจะตีความไปทางร้ายตีความไปทางอะไรที่มันต่อยอดภาพได้เยอะครับแต่บางทีตัวหนังสือมันก็สะท้อนความรู้สึกออกมาได้เหมือนกันได้แบบทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยประโยคแบบนี้เนี่ยนะ อะไรเงี้ยแต่แค่มันจะถูกตีความเพิ่มตามประสบการณ์เก่าเราครับเราในฐานะผู้ตีความมันจะมีชุดประสบการณ์เก่าการตีความภาษาเซนซิทีฟต่อภาษาไม่เท่ากันบางทีเขาอาจจะใช่แหละเขาอาจจะพูดความรู้สึกลบแต่เราอาจจะลบมากกว่าที่เขาพูดก็ได้นะลบได้อีกอ่ะลบได้อีกใช่ครับก็คนที่คอมเมนต์คือคนที่เราให้ความสำคัญใช่เพราะยิ่งสำคัญมากเรียกว่าความรุนแรงของการตีความก็จะยิ่งมากใช่แต่ก็สุดท้ายก็ควรไปเปิดใจคุยกันอ่ะเพราะเรื่องนี้บางทีสื่อสารมันมีบางบ้านเหมือนกันนะเมื่อมีอารมณ์ทางลบอ่ะเขาจะพิมพ์แชทคุยกันฮะเพราะว่าไม่สื่อสารกันโดยตรงใช่แปลกมากผมแล้วผมก็จะเห็นว่าทะเลาะกันประจำเลยในแชทผมก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีเรื่องนี้เป็นปัญหาในการไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าพูดความรู้สึกซึ่งหน้านะเราเลยเลี่ยงไปใช้การพิมพ์แล้วการพิมพ์เนี้ยมันไม่มีโทนเสียงไม่มีแววตาไม่มีความรู้สึกเกรงใจ
เพราะเรานั่งในพื้นที่ปลอดภัยของเราค่ะเราคลุกอยู่ในหัวเราครับแล้วเราก็พิมพ์ในพื้นที่ปลอดภัยจะใช้คำหรือประโยคแบบไหนก็ใส่ไปเลยก็ใส่เลยแต่ถ้าเกิดมีการเผชิญหน้าปั๊บมันจะมีการแสดงท่ามันจะมีการสงวนท่าทีและมีการปรับท่าทีไปพร้อมกับคนตรงหน้าสมมติคนตรงหน้าชักสีหน้าปั๊บว่าไม่เข้าใจเราอาจจะแบบพูดแก้อะไรเงี้ยฮะแต่นี้พอเหมือนกับเราไม่เห็นด้วยซ้ำว่าคนอีกฝั่งเข้าใจที่เราพูดอยู่หรือเปล่าด้วยคำที่ภาษาอาจจะแบบไม่ได้พอดีกัน อีกฝ่ายก็ซัดกลับมาละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแกไม่เข้าใจฉันเลยนี่หว่าเราก็จะซัดกลับไป มันก็เลยไม่ได้มีการจูนแต่ละจังหวะครับเพราะมันไม่เห็นอะไรเลยมันก็เหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยครับเพราะงั้นทุกวันนี้ต้องระมัดระวังมากในการใช้พวกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในการคอมเมนต์เรื่องความรู้สึกทางลบค่ะมันมีแต่การปะทะกันทางสูงแล้วที่ผมเห็นนะเผลอๆบางทีความสัมพันธ์ระหว่างในครอบครัวอาจจะแย่อาจจะพังลงไปเลยยิ่งถ้าเกิดว่าให้คิดก่อนที่จะเม้นหรือจะพิมพ์อะไรด้วยซ้ำเพราะว่าเคยได้ยินประโยคพวกนี้เหมือนกันว่าไอตอนที่รู้สึกแย่เราก็อยากจะพิมพ์อะไรตอนนี้อะไรอ่ะก็ฉันระบายในพื้นที่ของฉันอะระบายระบายแต่คนอื่นเห็นหมดเลยได้อ่านหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ถ้าผ่านระยะเวลาไปสักช่วงเวลาหนึ่งอาจจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่คนครับมันอาจจะทำให้ประโยคที่เดิมที่จะพิมพ์ที่มันเป็นคำพูดที่มันรุนแรงหรืออะไรคำที่แย่ๆเนี่ยมันอาจจะแบบจางลงไปหรือบางทีอาจจะจาก1หน้ากลายเป็นครึ่งหน้ากระดาษหรืออาจจะเปลี่ยนความคิดไปแล้วโพสต์อย่างอื่นเถอะก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันครับเพราะงั้นเรื่องพวกนี้มันมีคำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นเนาะใช่คำนี้มาในยุคนี้มากมันคือประวัติสืบหลังที่แบบว่าเราเคยทำอะไรมาในโลกออนไลน์เราเคยได้พิมพ์ประโยคอะไรมันจะยังคงอยู่อย่างนั้นแหละใช่ใช่ไปสืบค้นนี่เพราะฉะนั้นคือการที่เขาโพสต์อะไรดีๆก็ไม่ได้หมายว่าชีวิตเขาจะดีอย่างที่เขาโพสต์ก็เป็นไปได้อีกนะเขาอาจจะทุกข์ใจอยู่อ่ะแต่เหมือนเขาอาจจะอยากหาอะไรที่มันแบบเป็นโมเมนต์ดีๆที่ถ่ายทอดออกมาไม่ได้อยากให้ใครรับรู้ว่ากำลังมีความทุกข์อะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันใช่ครับงั้นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียก็เลยต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีตัวเราอาจจะแค่อยากแบบโพสต์ให้ตัวเองชุบชูใจแต่เหมือนที่ผมย้ำนะว่าเรากำลังแสดงตัวต่อหน้าคนนับร้อยนับพันนับหมื่นหรือจะเป็นคนใกล้ตัวที่แต่ละคนมีวิธีการตีความไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราไม่มีทางหวังได้ครับว่าสิ่งที่เราโพสต์หนึ่งอย่างคนจะรู้สึกเหมือนกันทุกอย่างหรือทุกคนอย่างเงี้ยคือบางทีภาพนั้นเนี่ยมันอาจจะนานแล้วก็ได้แต่แค่ว่าตอนนู้นน่ะไม่ได้โพสต์เพิ่งเอามาลงวันนี้กลายเป็นความเข้าใจผิดไปอีกใช่ก็เกิดขึ้นได้ใช่มีเกิดขึ้นได้แต่อย่างเคสตะกี้ที่เราคุยกันเรื่องที่ว่าเฮ้ยแม่อาจจะตัดพ้อเรื่องเหงาอะไรเงี้ยครับมันมีอย่างนี้เหมือนกันนะไปพูดข้างนอกบ้านแล้วแบบลูกไม่ได้พาไปเหงาจังคนอื่นดีจังได้ไปเที่ยวแต่พอเราไปถามจริงๆว่าจะไปเที่ยวไหมบอกไม่ไปเอ้ามีเหมือนกันนะทำไมนั้นคือบางทีบางคนเป็นแค่ความอยากแต่พอจะให้ต้องเหนื่อยไปจริงๆอ่ะอาจจะไม่อยาก ก็มีเหมือนกันเพราะงั้นอันนี้เลยต้องที่ย้ำครับว่าต้องดูให้ดีว่าแต่ละคนที่เรากำลังเจอเขาพิมพ์คอมเมนต์เนี่ยครับแต่ละคนเขามีพื้นฐานความคิดยังไงก็ถ้าไม่งั้นก็หยุดโพสต์ไปเลยหยุดโพสต์ไปไม่เล่นโซเชียลไปเลยใช่ครับคือผมมองว่าบางคนนะครับยิ่งในยุคนี้เนาะจะเริ่มมีความเบื่อหน่ายโซเชียลมีเดียอย่างผมเองต้องบอกว่าเป็นคนที่เลิกโพสต์ไปแล้วเหมือนกันนะเรื่องชีวิตเรื่องความคิดแต่สิ่งที่อยากโพสต์ยังมีอยู่อย่างเช่นแบบไปเล่นดนตรีมามันเหมือนอยากโชว์แบบมีเวทีแสดงผลงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดแบบชีวิตความทุกข์ชีวิตแบบฉันได้อันนี้อันนั้นมามีความสุขปกติผมหลังๆจะเห็นว่าตัวเองไม่โพสเลยเพราะจะอยู่กับโมเมนต์ซึ่งหน้าแล้วก็แฮปปี้แล้วก็พอไม่ได้คิดว่าการโพสเฟซบุ๊กหรือว่าโพสโซเชียลมีเดียจะทำให้เราสุขกว่าเดิมค่ะแต่จริงอาจจะแฮปปี้ก็ได้แต่ว่าเหมือนที่เราทราบกันนะครับว่าการโพสลงไปเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อผู้อื่นด้วยเราไม่รู้หรอกว่าคนอื่นอาจจะแบบกำลังเศร้าอยู่แล้วพอเห็นเราชีวิตดีจังเขาก็อาจจะรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ดีเลยอ้าวเขาอาจจะไม่ตัดพ้อเราก็ได้นะเขาอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเราเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนเราที่แบบเรียนมาด้วยกันแต่พอเราโพสชีวิตดีปุ๊บในขณะที่เขากำลังชีวิตไม่ค่อยดีเขาจะรู้สึกเหมือนเปรียบเทียบอะว่าเพื่อนเราไปได้ไกลเนาะแต่ตัวฉันอยู่ตรงนี้กดหูจังเขาอาจจะไม่พิมพ์อะไรในคอมเมนต์เราเลยก็ได้ครับเขาอาจจะกดไลค์ด้วยซ้ำกดไลค์กับเรายินดีกับเราแต่ตัวเขากลับหม่นหมองยิ่งกว่าเดิมเพราะเขายังขายสิ่งนั้นชัดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยฮะเรื่องนี้มันเลยต้องดูว่าการโพสโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลทั้งทางบวกกับบางคนที่ยินดีกับเราหรือ
การโพสต์ของเราอาจจะกระตุ้นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนบอกว่าเฮ้ยอยากมีความสุขแบบเรางั้นฉันจะต้องลุกไปทำอะไรบางอย่าง อย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันที่เขาได้กำลังใจแรงบันดาลใจแต่บางคนที่เขาอาจจะอยู่ในช่วงเปราะบางการได้เห็นโพสต์ของเราอาจจะเป็นอีกด้านหนึ่งก็ได้ที่เป็นด้านมืดที่ทำให้ผลลัพธ์ที่เราคาดหมายว่าคนจะมีความสุขเนี่ยไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่ามันสร้างทุกข์ให้ใครบางคนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือต่อให้ใครจะโพสต์เรื่องความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องไปเป็นตลอดเวลาเนาะคือดูแล้วผ่านไปดูแล้วผ่านไปก็ได้ใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องการทำให้มีความสุขครับอย่างเช่นในเคสตอนต้นที่เราคุยกันเรื่องแบบเอ๊ะลูกไม่พาไปเที่ยวเลยเงี้ยบางทีปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวลูกก็ได้นะแต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่าคุณแม่ท่านนั้นอาจจะทำชีวิตหรือเลี้ยงวิถีชีวิตตัวเองให้ไม่มีกิจกรรมแล้วหาความสุขด้วยตัวเองไม่ได้ก็ได้เออใช่ก็เลยไปฝากเอาว่าหน้าที่การทำให้ฉันมีความสุขคือหน้าที่ของเธออือลูกจะต้องมีหน้าที่ในการทำให้ฉันมีความสุขมาหาซะดีๆเออก็เลยแบบกลายเป็นว่าไปฝากฝังไปโยนภาระโยนหน้าที่ในการทำให้ตัวเองมีความสุขไว้ที่คนอื่นแต่จริงแล้วทุกคนมีหน้าที่ในการทำชีวิตให้ตัวเองมีความสุขค่ะและเหมือนที่ผมย้ำกับทุกๆเทปที่เคยพูดนะครับว่าเราไม่สามารถฝากฝังการมีความสุขไว้กับคนอื่นได้ตลอดจริงเราไม่สามารถสร้างการมีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไว้กับคำพูดคนอื่นได้ตลอดค่ะแต่มันจะต้องเป็นตัวเราเองที่เห็นว่าเราสามารถสร้างชีวิตที่มีความสุขด้วยตัวเองได้เราเจอกิจกรรมที่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องฝากฝังกับใครเราสามารถสร้างความรู้สึกมีคุณค่าด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบริจาคให้เราใช่เพราะงั้นเรื่องนี้ครับในเคสตอนนั้นตอนต้นที่เราคุยกันนะบางทีอาจจะต้องดูว่าคุณแม่ได้กำลังเรียกอะไรนะหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยโอเคอยู่ในตัวเองหรือเปล่าบางทีตัวเขาอาจจะขาดสังคมตัวเขาอาจจะเป็นคนตัดขาดจากสังคมตัวเขาอาจจะเป็นคนการปฏิเสธการไปข้างนอกหรืออาจจะแบบบอกว่าเอ้ยมันยุ่งยากแล้วก็เลยปิดกั้นตัวเองไปก็เลยกลายเป็นคนที่เหงาๆอยู่บ้านไม่มีความสุขแต่จริงแล้วตัวเขาอาจจะต้องนั่งคิดเหมือนกันว่าเขาจะสามารถออกไปใช้ชีวิตกับโลกใบนี้ยังไงให้เขายังคงมีความสามารถในการควบคุมความสุขด้วยตัวเขาโดยที่ไม่ต้องฝากกับคนอื่นหรือได้พาตัวเองเปลี่ยนอริยบทเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยตัวเองได้บ้างเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้ตัวเองแบบอยู่กับบ้านแล้วล็อกให้ตัวเองแบบไม่มีความสามารถอะไรเลยมันก็หนีไปที่มันก็ไปฝากที่คนอื่นแทนอยู่ดีว่าแม่ทำไม่ได้งั้นหน้าที่ลูกทำให้แม่หน่อยละกันซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็กลายเป็นการโยนภาระไปคือสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันยั่งยืนกว่ายั่งยืนกว่าแล้วก็ไม่ต้องไปรอความสุขที่มันต้องแบบแค่เธอมาหาฉันหรือพาฉันไปเที่ยวหรือว่าแบบตอบสนองฉันอย่างเดียวแต่ว่าบางทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เห็นลูกหลานประสบความสำเร็จผ่านโซเชียลเนี่ย ก็ทำให้เรายิ้มได้แล้วนะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมหรือดูแลครอบครัวของเขาเนี่ยได้ดีต่อไปถึงวันหนึ่งจะไม่มีฉันแล้วเหมือนที่คุณเอิ้นเคยพูดอยู่หลายๆครั้งเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องจากกันอยู่ดีอ่ะจะช้าจะเร็วจะแบบไหนเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีแต่ทำไมเราถึงไม่ยินดีกับสิ่งที่ว่าเขาวันนี้เขามีความสุขหรือจะเป็นภาพเก่าเล่าเรื่องใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาอยู่ต่อได้ใช่ครับแม้จะไม่มีเราใช่อันนี้เรื่องการใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ผู้โพสต์เนาะเราในฐานะผู้เสพ หรือผู้รับรู้สื่อต้องรู้ทันใจเหมือนกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าการเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วเห็นภาพคนนู้นคนนี้มีความสุขแล้วมันกลับบูสต์ความเป็นแบบพื้นที่สีเทาสีดำในใจเราขึ้นมาผมว่าเรื่องนี้เราต้องตระหนักแล้วก็พยายามลดการใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกันค่ะไม่งั้นมันกลายเป็นว่ายิ่งดูยิ่งรู้สึกเหงายิ่งรู้สึกว้าเหวยิ่งเห็นความทุกข์ตัวเองชัดขึ้นผมว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นมากครับถ้าเราเห็นว่าโซเชียลมีเดียเป็นของแสลงของเราเราก็อาจจะเรียกว่าลดการใช้งานลดการใช้งานหรือเขาเรียกว่าอะไรนะดีท็อกซ์ฮะโซเชียลดีท็อกซ์ก็คือลดการใช้สื่อของนั้นออกไปเพื่อให้มันไม่ต้องมากระตุ้นเราไม่ดูไม่เห็นไม่รับรู้ไปทำอย่างอื่นแทนหรือถ้าเกิดจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่จากพวกที่โพสหรืออะไรพวกเนี้ยไปดูเป็นแบบเป็นคลิปเป็นอะไรอย่างนั้นแทนไปแบบให้ได้หัวเราะอ่ะให้หัวได้หัวเราะกับตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสว่าเอ๊ะวันนี้ลูกเราโพสอะไรดีไม่ดียังไงหรืออะไรไปจับจ้องใส่ใจมากเกินไปก็ไปหาความสุขให้ตัวเองเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันสะสมไปเรื่อยๆใช่ครับอยากฝากทุกคนว่าทุกคนมีหน้าที่ในการจัดการความทุกข์ของตัวเองนะค่ะเรามีหน้าที่เรามีบทบาทในการเอื้อเฟื้อผู้อื่นให้ทุกข์น้อยลงได้แต่เราไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการทำให้คนอื่นหายทุกข์
ทุกคนจะต้องมีหน้าที่ในการจัดการความทุกข์ตัวเองด้วยครับใช่ค่ะก็ฝากไว้ละกันเนาะอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงไม่รู้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเจออะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เป็นแนวทางไว้กันละกันนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สารสำคัญในน้ำมันกัญชามีชนิดที่ดีและก่อผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่แพทย์กังวลเพราะอะไรรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจุฑามณีสุทธิศรีสังจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาบอกให้รู้ครับจริงๆแล้วพอเราพูดถึงคำว่ากัญชาเนี่ยค่ะคนทั่วไปก็จะรู้จักหรือคุ้นเคยกับสาร2ตัวที่พูดกันบ่อยๆในสื่อนะคะก็คือ THC กับ CBD นะคะซึ่งจริงมันคือตัวย่อชื่อมันจะยาวนะคะเราก็จะคุ้นเคย THC กับ CBD แต่จริงๆแล้วเนี่ยในกัญชาจะมีสารจำนวนมากเลยค่ะมากกว่า400กว่าชนิดเลยนะคะและแต่ละตัวเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันไปเพียงแต่ว่าตัว THC กับ CBD เนี่ยเป็นตัวที่ได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นตัวออกฤทธิ์หลักที่สำคัญของกัญชาค่ะ THC เนี่ยเป็นตัวที่โอเคมีประโยชน์จริงแต่ว่าถ้าได้รับมากเกินไปมันจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในทางที่ไม่ดีเยอะมากนะคะ mm-hmm. เช่นทำให้ความคิดอ่านช้าลงการตัดสินใจช้าลงหนักข้อไปจนถึงทำให้เกิดอาการทางจิตเหมือนคนไข้โรคจิตเช่นหวาดระแวงประสาทหลอนอันนั้นคือตัวของ THC นะคะซึ่งออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลางค่อนข้างเยอะมากส่วน CBD เนี่ยการออกฤทธิ์ในร่างกายเนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยกับ THC ไม่เหมือนกันเลย CBD เนี่ยไม่ทำให้ประสาทหลอนข้อดีของมันคือมันไม่ทำให้ประสาทหลอนมันมีฤทธิ์ในการกันชักที่ดีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีนะคะดังนั้นเวลาเราใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยเราต้องรู้ว่าเอ๊ะไอ้น้ำมันกัญชาที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันมี THC หรือมันมี CBD สูงถ้าเป็นน้ำมันกัญชาที่มี THC สูงอันนี้ต้องระวังเยอะเพราะมีอาการข้างเคียงหลายอย่างการเอาไปใช้ในการรักษาโรคทางการแพทย์ก็แตกต่างกันค่ะดังนั้นกระบวนการได้มาซึ่งน้ำมันกัญชาทางการแพทย์นะคะเพื่อจะใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันจึงต้องอยู่ในห้องแลบที่มีมาตรฐานต้องไม่มีสารปนเปื้อนเหลือและต้องมีกระบวนการตรวจวิเคราะห์ว่ามี THC และ CBD อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะสมควรที่จะเอาไปใช้ทางการแพทย์ได้หรือไม่อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะนั้นเวลาที่ประชาชนไปซื้อน้ำมันกัญชาไม่มีเลเบลข้างขวดเลยไม่ได้พูดอะไรเลยเขียนน้ำมันกัญชาอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยตัวเองในฐานะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นเภสัชเนี่ยโดยเฉพาะเภสัชซึ่งเราต้องคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาเนี่ยเราจะบอกแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคุณใช้น้ำมันกัญชาที่มันมี THC เท่าไหร่เพราะมันอันตรายเนี่ยค่ะแค่นี้เองเหมือนกับเราไปซื้ออาหารบางอย่างอาหารมันไม่ค่อยมีเลเบลนะต้องใช้คำว่าซื้อยาเนี่ยจะเป็นยาได้มันต้องรู้ปริมาณสารสำคัญชัดเจนใช่ไหมคะค่ะไม่งั้นเราก็ไม่รู้เรากินอะไรเข้าไปเท่าไหร่ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS PodcastThai PBS Podcast. View the world via the voice.